ู้ชมครับผมพาไปดูเหตุการณ์นี้ค่อนข้างน่าตกใจมากๆฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแถวๆบางขุนเทียนนะครับแถวๆถนนกาลปพฤกษ์ขาออกฮะมีรถคันหนึ่งผู้ชมครับรถกระบะเนี่ยฮะเหมือนเขาออกมาจากปั๊มหรือจากซอยก็ไม่ทราบได้นะผู้ชมเพราะว่าภาพไม่เห็นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาอะครับขับตรงเข้าใจว่าตรงใช่ไหมฮะตรงไปข้ามเกาะเลยครับออกจากบริเวณที่เขาออกมาเนี่ยฮะตรงไปข้ามเกาะแล้วเขาก็ไปเจอกับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกำลังวิ่งมาอย่างถูกต้องเลยฮะชนกับรถของเขาโอ้โหพอชนเสร็จปั๊บสิ่งที่เขาทำก็คือขับตรงไปอีกฮะก็คือไปเลยซอยข้างหน้าฮะก็คือไปเลยไม่รู้ฮะทำได้ยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลองชมภาพครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยรถมอไซค์ไปเลยแล้วแม่งเข้าไปแล้วอ่ะแล้วก็ไปเลยยังจะหนีเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเห็นภาพไหมมันน่าตกใจไหมฮะอย่างที่ผมบอกไม่รู้ว่าเขาออกมาจากตรงไหนออกมาจากซอยไหนออกมาจากร้านไหนออกมาจากปั๊มไหนแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาขับตรงอย่างเดียวฮะครับตรงข้ามไปฝั่งตรงข้ามเลยครับจริงๆเนี่ยฮะไม่รู้ทำได้ยังไงงงมากๆครับสุดท้ายไม่รู้เทินไม่ทำอะไรเลยตรงอย่างเดียวฮะตรงเลยเนี่ยฮะสุดท้ายคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยฮะเขาก็ตามดูพฤติกรรมนะฮะ คนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะชื่อว่าคุณพันธิลาชูธรรมมากับคุณวิวัฒน์วงศ์สลุงใหญ่นะครับเขาบอกเนี่ยภาพเป็นแบบนี้เลยงงมากกระบะคันนี้เขาทำอะไรอ่ะแล้วก็ระหว่างที่ข้ามไปคุณผู้ชมฮะทำให้ไฟที่ถนนเนี่ยฮะดับไปเลยไหมฮะอ๋อเนี่ยแล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้เขาไปรู้เรื่องอะไรด้วยอ่ะอือเขาวิ่งมาแบบถูกต้องอ่ะมันเป็นเกาะกลางถนนน่ะมันจะเป็นไปได้ไงที่มันจะมีรถข้ามมาครับเข้ากลางลำตัวรถด้วยเนี่ยฮะหลังจากที่ชนเสร็จแล้วกระบะคันนี้ตรงเข้าซอยไปเหมือนไม่คิดที่จะรับผิดชอบอะไรไม่ลงมาดูเลยขับตรงไปฮะไปวนไปวนมาวนไปวนมาสุดท้ายมีชาวบ้านแถวนั้นฮะไปขวางเอาไว้นะฮะแล้วก็รถคันที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็เข้าไปด้วยเข้าไปตามฮะเพื่อที่จะจับให้ได้นะฮะสุดท้ายคนขับกระบะคันนี้ยอมจำนนนะฮะก็ลงมาจากรถครับแต่พอลงมาปุ๊บปรากฏว่าไม่เดินไปดูผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเลยทำเป็นว่าคุยโทรศัพท์ต่างๆนานานะฮะแล้วก็เขาบอกสังเกตดูแล้วอ่ะดูเบลอๆฮะเหมือนไม่ค่อยมีสตินะสุดท้ายนะครับสองคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเลยต่อว่าฮะเขาบอกไปดูคนที่คุณทำให้ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวนี้นะครับชาวบ้านฮะบอกว่าคนคนนี้ที่ขับรถกระบะเนี่ยนะครับมีกลิ่นเหมือนว่าน่าจะมีการเสพพวกแอลกอฮอล์มาอันนี้คือเขาเล่านะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะอาจจะได้กลิ่นแอลกอฮอล์แต่เขาบอกกลิ่นมันค่อนข้างชัดน่าจะมีการดื่มมาอย่างแน่นอนนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับก็เลยนำเอาคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็คนขับเนี่ยฮะไปส่งที่โรงพยาบาลผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีบาดแผลที่คางจากการเอ็กซเรย์สมองนะฮะก็พบว่าไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแต่อย่างใดแต่ว่าพลเมืองดีเขาสงสัยแบบนี้ฮะเขาบอกว่าทำไมอ่ะหลังจากเกิดเหตุครับทำไมร้อยเวรไม่นำตัวคนที่ขับรถกระบะเนี่ยครับไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์หรือว่าทำไมไม่มีการตามไปที่โรงพยาบาลจะได้กำชับฮะให้ตรวจหาสารเสพติดหรือว่าปริมาณแอลกอฮอล์ครับเพราะว่าเขาบอกเขาไม่เข้าใจอ่ะครับก็ในเมื่อไอ้คนขับกระบะคันนี้ลงมาแล้วยังทำเป็นคุยโทรศัพท์อยู่เลยอ่ะครับและปกติดีสิมันจะอ้างอะไรยังไงฟังขึ้นเหรอนั่นน่ะทำไมร้อยเวรไม่ตามไปเขาสงสัยว่าถ้าหากว่าไม่รีบตามไปเนี่ยพอทิ้งเวลาเอาไว้อ่ะพอมาตรวจที่หลังอ่ะปริมาณแอลกอฮอล์มันจะลดลงหรือเปล่าครับทำไมไม่ทำโดยทันทีล่าสุดครับทางตำรวจเขาออกมาชี้แจงแบบนี้นะเขาบอกว่าจากประเด็นที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัยครับถ้าหากตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดหลังผ่านเหตุการณ์มาแล้วหลายชั่วโมงผลอาจจะลดลงหรือไม่เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ครับอ้าวตำรวจบอกว่าตอบไม่ได้ว่าจะลดลงเท่าไหร่อ้าวแล้วเพราะว่าเป็นไปตามปกติที่หลังจากเกิดเหตุถ้าหากว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในร่างกายมันต้องลดลงอยู่แล้วนี่ผมอ่านตามข่าวนะด้วยความเคารพนะ
นี่ตามข่าวนะทีมงานเราเป๊ะๆนะเออตามข่าวนะเนี่ยนะฮะแต่ก็เป็นตามข่าวเพราะฉะนั้นเป็นการรายงานที่ชวนสงสัยอ่ะเพราะฉะนั้นฮะตำรวจบอกว่าจะต้องมีการรอผลตรวจจากโรงพยาบาลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวจะมีการกำชับเร่งรัดนะให้ผลตรวจเนี่ยมันออกมาโดยเร็วที่สุดอ้าวนี่พายคนเอ๊ะไปหนึ่งรอบแล้วส่วนกรณีหลังจากเกิดเหตุตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยทำไมถึงถูกส่งไปที่โรงพยาบาลทางนี้ชาวบ้านเห็นว่าไม่ได้รับบาดเจ็บก็ลงมาแล้วยังคุยโทรศัพท์อยู่เลยนะฮะเออเจ้าหน้าที่บอกว่าแบบนี้ครับก็คนขับเขาบอกว่าเขาบาดเจ็บ มันก็จะต้องมีการส่งตัวไปให้แพทย์ตรวจนะส่วนตัวคนขับจะบาดเจ็บยังไงเนี่ยตำรวจไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้แต่ที่แน่ๆนะที่แน่ๆนะเพื่อความสบายใจนะตำรวจบอกว่ามีการตั้งข้อหาไปแล้วอย่างชัดเจนก็คือ2ข้อหาฮะ1ข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและ2ครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายกับผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวหลังจากนี้ฮะหลังจากที่ผู้ก่อเหตุรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะเรียกมาฮะเพื่อรับแจ้งข้อกล่าวหานะถ้าหากว่าเรียกแล้วไม่มาเดี๋ยวก็จะออกหมายจับออกหมายเรียกก็ว่าไปตามลำดับนะครับส่วนฝั่งผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็พักให้หายดีก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวก็มาสอบปากคำกันอีกทีนึงครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยคนที่ก่อเหตุอะต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้แน่ๆนะฮะก็คือเรื่องไอ้เกาะกลางถนนเนี่ยที่ไฟดับไฟมันดับด้วยโอ้โหโอ้นี่มันหลายคดีหลายกระทงเหมือนกันนะพี่เอาจริงๆยูเทิร์นจุดยูเทิร์นก็ไม่ได้ยูเทิร์นยูเทิร์นข้ามเกาะกลางถนนไปแบบนี้ทำไฟดับไม่พอมีจักรยานยนต์ที่พุ่งมาเข้ากลางลำตัวรถเสร็จแล้วก็ไม่ลงมาดูแล้วก็ขับวนไปมาโอ้โหหลายกระทงเหมือนกันนะพี่แต่จริงที่คนเขาติดใจเขาติดใจตรงนี้ทีมงานเรามั่นใจนะเป๊ะๆ เลยใช่ไหมเขาสงสัยกันตรงนี้ฮะหากตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดหลังผ่านเหตุการณ์มาแล้วหลายชั่วโมงผลอาจจะลดลงหรือไม่เรื่องนี้ตำรวจไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เอ๊ะกันแบบเดดแอร์เลยนะเป็นข่าวครับด้วยความเคารพนะครับพอดีประชาชนสงสัยกันครับออนะฮะก็อยากจะให้ชี้แจงอยากจะให้ออกมาตรวจนะฮะจริงๆก็ควรจะโดยปกติแล้วอ่ะมันก็ควรจะต้องตรวจทันทีแหละมันต้องตรวจเลยนะฮะเออก็อย่างที่เขาบอกถ้าไม่เป่ายิ่งต้องตีความเลยว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์แน่ๆครับผมเออหรือว่าอาจจะเป็นสารเสพติดอื่นๆก็ได้นะฮะก็ต้องตรวจทันทีอยู่ดีนะฮะอ่ะเรื่องที่อยู่บนท้องถนนอาจจะมีเรื่องไม่ดีที่เรานำเสนอหรือว่าเรื่องที่ฟังแล้วอาจจะไม่สบายใจก็เยอะนะครับผมมาฟังเรื่องที่ฟังแล้วใจฟูบนท้องถนนกันบ้างดีกว่าครับผมจริงๆเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเกิดขึ้นไม่ใกล้ไม่ไกลจากอสมทนี่เองพี่อยู่แถวแยกพระราม9เนี่ยแหละครับผมเป็นเรื่องใจฟูนะฮะเมื่อเวลารถติดนานๆนะฮะสาวหล่อคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดรถติดไฟแดงอยู่นะครับก็เรียกหนุ่มน้อยคนนึงที่ขายขนมแล้วก็ขายพวงมาลัยนะครับแล้วก็มารับขนมไปนะฮะเห็นแบบนี้แล้วใจฟูอ่ะไปดูคลิปกันหน่อยฮะนี่ผู้ใช้ TikTok คนนี้นะฮะโพสต์คลิปวิดีโอที่เห็นแล้วใจฟูพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยว่าผมเห็นแล้วโคตรใจฟูเลยพี่รวยน้ำใจมากทำดีมีคนเห็นสังคมน่าอยู่แยกฟอร์จูนอ้าวนี่ใกล้จริงๆนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณแยกพระราม9ถนนพระราม9ครับระหว่างที่เจ้าของโพสต์เนี่ยจอดรถติดสัญญาณไฟแดงก็เห็นน้องที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ใจดีท่านนี้เนี่ยนะฮะมอบขนมแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กับน้องผู้ชายที่ขายพวงมาลัยกับใบเตยพับเนี่ยนะครับที่ประจำอยู่ที่แยกพระราม9เป็นการแบ่งปันที่เห็นแล้วใจฟูตามน้องผู้รับเนี่ยก็ยิ้มอย่างมีความสุขคลิปนี้เนี่ยเป็นไวรัลในทางที่ดีด้วยนะคุณผู้ชมคนดูถึง1ล้านคนแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมถึงความมีน้ำใจบอกว่าเห็นแล้วใจฟูได้ดูแล้วก็ยิ้มตามบางคนก็บอกว่าคนดีของสังคมไทยเนี่ยมีได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็บอกว่าเป็นภาพที่ดีต่อใจมากเป็นการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มเสมอนี่โอ้โหนี่มีคนบอกว่าฮีโร่จริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษเลยขอแค่มีน้ำใจขอให้มีความน่ารักมีการแบ่งปัน
ต่อกันและกันในสังคมแบบนี้ก็เป็นฮีโร่ได้แล้วน่ารักดีน่ารักดีครับผมอ้าวสายมิวสิกเลเวอร์นะฮะที่ชอบฟังเพลงนะครับอ้าวเตรียมตัวให้พร้อมฮะปลายเดือนนี้ครับทอจัดเต็มบิ๊กอีเวนต์ครับกับงานที่ชื่อว่า Amazing Music Festival Over the Horizon นะครับยกทัพศิลปินไทยชื่อดังฮะมาเสิร์ฟความสุขแบบเต็มสตรีมนะครับตั้งแต่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่ชายหาดพัทยากลางนะครับจังหวัดชลบุรีโดยมีการจัดแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้ฮะลองไปชมภาพดูครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่ภาพเมื่อวานนี้นะฮะทางดร.พลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้ไปงานแถลงข่าวฮะการจัดบิ๊กอีเวนต์ Amazing Music Festival Over the Horizon นะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับก็จัดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องซึ่งเทศกาลดนตรีในครั้งนี้นะครับจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีครับในฐานะเมืองเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมทั้งต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกสไตล์นะครับและมีความพร้อมพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกอีกด้วยครับนี่ทางด้านนายอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจนะครับรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีศิลปินไทยและนักแสดงไทยที่มีฐานแฟนคลับในต่างประเทศมาขึ้นเวทีเซอร์เพลงและบีทสุดมันแบบนอนสต็อปครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาก็คือ5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มเลยตลอด3วันเต็มท่ามกลางบรรยากาศของพื้นที่จัดงานในรูปแบบอาร์ตเฟสติวัลนะครับศิลปินในงานนี้จะมีใครกันบ้างมาดูกันครับวันที่30สิงหาคมพบกับเนเน่พรนับพันธ์เดอะทอยยินวอและอะตอมชนะกันนะฮะวันที่31สิงหาคมครับพบกับ No One Else Season 5มอสแบงค์และ 2P ก่อนส่งท้ายในวันที่1กันยายนกับการแสดงของ Violet Voltier นะฮะน้องวีนะครับแล้วก็แบมมีนแล้วก็ต้าอูพิทยานอกจากนี้ภายในงานเนี่ยยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆนะครับให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกอาทิกิจกรรม Face Paint Body Paint กิจกรรมถักผมการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารท้องถิ่น Food Truck นะฮะซึ่งในงานแถลงข่าวเนี่ยก็มีตัวแทนศิลปินอย่าง Season 5และ Moss Bank ที่มาโชว์เพลงและร่วมพูดคุยเรียกน้ำย่อยในงานนี้ด้วยครับงานนี้เองเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะมีคนที่จะมาในงานเนี่ยประมาณ 100,000 คนแล้วสร้างเม็ดเงินเข้ากับให้กับเมืองพัทยาเนี่ยไม่ต่ำกว่า200ล้านนะครับก็อยากขอเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยให้มางานคอนเสิร์ตอันนี้นะครับจะจัดที่พัทยากลางครับภายในงานนะครับเราจะดำเนินการในเรื่องของเรื่องอาหารนะครับเรื่องการเพ้นตัวนะมีจุดถ่ายรูปเช็คอินต่างๆนะครับรวมถึงในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีศิลปินนะครับ4วงต่อวันนะครับจำนวน3วันนะครับในวันที่30สิงหาถึง1กันยานะครับก็เรียนเชิญนะครับให้มาดูมิวสิกเฟสติวัลที่พัทยากลางนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับงาน Amazing Music Festival Over the Horizon นะครับก็เทศกาลดนตรีกับความสนุกตรงเส้นขอบฟ้าเข้าชมฟรีฮะย้ำอีกครั้งนะครับเข้าชมฟรีนะครับตั้งแต่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นะจ๊ะณชายหาดพัทยากลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ Music Lover ทั้งหลายขอเรียนเชิญครับช่วงนี้คุณผู้ชมไปพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับช่วงสีสันโซเชียลครับ